กล้องติดรถยนต์ของGarminนี่ดูดีใช้เล่นเลยนะครับรูปลักษณ์ก็สวยผมคิดนะครับว่าผมเนี่ยจะเปลี่ยนกล้องติดรถยนต์ในรถผมแล้วล่ะแล้วก็จะติดกล้องหลังไปด้วยนะครับน่าจะใช้งานได้สะดวกมากขึ้นแถมยังมีภาพที่คมชัดเอาไว้เป็นพยานหลักฐานอีกด้วยครับเรามาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA กันเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกช่างภาพของผมนะครับมือดีไม่มีตกครับไปได้ภาพของ BMW Series 3 Generation ใหม่นะครับที่เขามีแผนจะเปิดตัวตั้งปี2018นู่นแน่เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับรวมถึงข้อมูลเชิงลึกนะครับที่ถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่ได้มาอย่างแน่นอนครับติดตามได้เลยกับช่วงรหัสลับ DNA ช่วงรหัสลับ DNAสำหรับ BMW แล้ว Series 3 Generation ใหม่ที่ใช้รหัสตัวถัง G30 คือการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะลดช่องว่างที่มีอยู่กับผู้นำตลาดรุ่นใหม่อย่าง Mercedes C-Class รุ่นล่าสุดและ Jaguar XE รุ่นใหม่ทุกวันนี้นะครับสิ่งที่บ่งบอกถึงความมีอิทธิพลที่สามารถชี้นำตลาดได้ในตลาดรถยนต์ที่มีความสำคัญเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจาก BMW พอประมาณและพวกเขานะครับก็ต้องการที่จะผลักดันให้สิ่งที่ขาดหายไปนั้นกลับคืนมาอีกครั้งนึงถึงแม้ว่า BMW Series 3 Generation ที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบันจะได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งถึงเรื่องของประสิทธิภาพทางด้านแอโรไดนามิกและการมีทางเลือกของชุดแพ็กเกจที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้ามองในภาพโดยรวมแล้วนะครับสไตล์การออกแบบจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นซึ่งแหล่งข่าวภายใน BMW กระซิบมาว่า BMW Series 3 Generation ใหม่จะได้รับการปรับปรุงสัดส่วนความสัมพันธ์โดยรวมใหม่รวมถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องถึงกันระหว่างตัวถังที่สื่อถึงพละกำลังความแข็งแกร่งมากขึ้นกับการออกแบบพื้นที่ที่เป็นกระจกให้มีความสวยงามทันสมัยและรูปแบบที่มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นครับซึ่งภาพสไปช็อตชุดแรกนี้นะครับบ่งบอกถึงรูปแบบที่ทันสมัยโฉบเฉี่ยวสะดุดตาใหม่ล่าสุดที่จะพบเห็นได้ในซีรีส์3 Generation ใหม่ได้พอสมควรไม่ว่าจะเป็นแนวเส้นที่เฉียบคมทั้งด้านหน้าและด้านข้างโดย CLAR เป็นชื่อของแพลตฟอร์มโครงสร้างตัวถังรุ่นใหม่ที่ BMW จะนำมาใช้กับ BMW Series 3 Generation นี้ครับรวมถึงใช้กับรถยนต์ BMW รุ่นขับเคลื่อนล้อหลังรุ่นอื่นๆนะครับที่เขากำลังจะทยอยออกมาในอนาคตอีกด้วยยังไงก็ตามนะครับนอกเหนือจากองค์ประกอบต่างๆภายนอกที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามทันสมัยและรูปแบบที่แฝงความเป็นสปอร์ตคาร์แล้วแหล่งข่าวรายเดียวกันนี้นะครับยังบอกด้วยว่าสิ่งที่ BMW Series 3ใหม่ต้องการสื่อให้เห็นคือความมีคุณค่าบุคลิกความประณีตและความมีคุณภาพที่มองเห็นและสัมผัสจับต้องได้ที่เพิ่มขึ้นจากเจเนอเรชันปัจจุบันครับซึ่งคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำให้บรรลุความสำเร็จได้แต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์ที่มีการผลิตจำหน่ายเป็นจำนวนโดยมีผลกำไรต่อคันไม่สูงเท่าไหร่นี้ครับและเพื่อลดช่องว่างกับคู่แข่งชั้นนำให้หมดนะครับสิ่งที่ BMW ต้องทำก็คือต้องมีการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงขึ้นยกระดับสเปคและการใส่ใจในความมีคุณภาพมากขึ้นของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นพรมปูพื้นซีลยางและกาบบันไดห้องโดยสารเป็นต้นและขณะที่ BMW Series 3 Generation ปัจจุบันนะครับมีทางเลือกของชุดแพ็กเกจหลายชุดสำหรับเจเนอเรชันใหม่มีการคาดหวังถึงการเพิ่มมากขึ้นของส่วนประกอบในแต่ละชุดแพ็กเกจรวมถึงความหลากหลายของชุดแพ็กเกจและความคุ้มค่าโดยคาดว่าจะมีการเพิ่มทางเลือกของการอัปเกรดประสิทธิภาพของระบบเบรกแบบสปอร์ตการเพิ่มสมรรถนะสำหรับชุด M ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ขับขี่ตามความต้องการของผู้เป็นเจ้าของรถและระบบอินโฟเทนเมนต์ชั้นเยี่ยมอยู่ในรายการทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับเจเนอเรชันของ BMW Series 3ด้วยครับได้เห็นแบบนี้แล้วนะครับทำให้ผมอยากจะเห็นตัวจริงของ BMW Series 3 Generation ใหม่ที่จะออกในปี2018นี้เร็วๆแล้วนะครับต้องรออีก2ปีแน่นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันคุ้มกับการรอคอยอย่างแน่นอนมาตอนที่ช่วงเอ็กซเรย์นะครับอย่างที่บอกไว้ต้นรายการว่าจะเป็นตอนจบจากสัปดาห์ก่อนนู่นนะครับมาดูกันนะครับว่าเรื่องราวของระบบการสะเทือนในรถยนต์ที่เหลืออยู่จะมีอะไรบ้างติดตามได้เลยในช่วงเอ็กซเรย์ครับช่วงเอ็กซเรย์สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดกันถึงระบบกันสะเทือนแบบไฮโดรนิวเมติกแล้วก็แบบถุงลมที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมในเรื่องของความนุ่มนวลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการทรงตัวแล้วเนี่ยยังมีกันสะเทือนอีกรูปแบบนึงที่ล้ำหน้าไม่น้อยเลยครับนั่นก็คือช็อคอัพแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีชื่อทางการว่าแมกเนไรท์พัฒนาโดยบริษัทเดลไฟนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเบจิงเวสต์อินดัสทรีจากประเทศจีนครับระบบแมกเนไรท์นะครับเป็นช็อคแอบซอร์เบอร์ที่ทำงานร่วมกับสปริงโลหะแต่แทนที่จะใส่น้ำมันหรือว่าแก๊สเหมือนช็อคอัพทั่วไปนะครับเขากลับใส่น้ำมันที่เต็มไปด้วยอนุภาคโลหะที่ไวต่อสนามแม่เหล็ก
และไม่ได้ควบคุมการไหลของน้ำมันในกระบอกช็อกอัพด้วยวาล์วแบบทั่วไปครับแต่ควบคุมด้วยสนามแม่เหล็กในการเปลี่ยนแปลงความหนืดของน้ำมันในระบบช็อกอัพผลที่ได้นะครับก็คือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่ฉับไวสามารถปรับเปลี่ยนความหนืดได้รวดเร็วเหนือกว่าระบบอื่นๆครับเช่นเมื่อระบบเซ็นเซอร์ตรวจพบการเอียงตัวของตัวถังขณะเข้าโค้งระบบ ECU ก็จะสั่งงานให้ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังช็อกอัพเพื่อปรับช่วงล่างให้แก้ไขความเอียงของตัวถังได้ในทันทีครับระบบนี้นะครับถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในรถยนต์หรู Cadillac CVW STS ในปี2002และก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในรถยนต์สมรรถนะสูงทั่วโลกครับเช่น Chevrolet Corvette Ford Mustang Shelby 350 Ferrari GTB Fiorano Ferrari F12 Berlinetta Audi R8 และ Range Rover Evoque เป็นต้นตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับดูเหมือนว่าระบบการสะเทือนสุดล้ำเหล่านี้จะถูกสงวนไว้ให้เฉพาะรถระดับสุดหรูเท่านั้นแต่ล่าสุดครับค่ายฟอร์ดแห่งสหรัฐอเมริกาได้นำเสนอเทคโนโลยีช่วงล่างสุดล้ำแบบใหม่ที่พร้อมจะติดตั้งในรถยนต์ซีดานขนาดกลางโดยจุดเด่นของช่วงล่างนี้นะครับก็คือการสะเทือนแบบแอคทีฟทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ที่สแกนบนถนนเบื้องหน้าแล้วก็ปรับช่วงล่างให้พร้อมรับกับสถานการณ์ครับหลายท่านอาจจะจำได้นะครับว่าระบบนี้มีติดตั้งในนิสสันเซฟิโรมา20กว่าปีแล้วแต่นิสสันเซฟิโรรหัสตัวถัง A31 นั้นใช้ระบบส่วนหน้าเพื่อสแกนพื้นถนนพร้อมส่งข้อมูลกลับมายังสมองกลเพื่อปรับช่วงล่างให้อ่อนแข็งตามสภาพถนนนับว่าเป็นแนวคิดที่ล้ำสมัยนะครับแต่เนื่องจากเทคโนโลยีแวดล้อมขณะนั้นเนี่ยยังไม่ดีพอจึงไม่ได้รับการพัฒนาต่อแล้วก็หายจากตลาดไปในที่สุดเทคโนโลยีของ Ford นะครับมีชื่อว่า CCD หรือ Continuously Control Damper ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของเซ็นเซอร์ความละเอียดสูง12ตัวทำหน้าที่สแกนถนนเบื้องหน้าและนำข้อมูลที่ได้ทุก2มิลลิวินาทีหรือ2ต่อ 1,000 วินาทีมาปรับช่วงล่างโดยมีทีเด็ดอยู่ที่ระบบนี้เนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงการตกหลุมบนถนนได้โดยสั่งงานให้ล้อข้างที่จะตกหลุมยกล้อเหินข้ามหลุมในเสี้ยววินาทีครับซึ่งการเหินข้ามหลุมนี้นะครับก็คือการสั่งงานให้ล้อข้างนั้นไม่ยืดลงไปในหลุมนั่นเองเมื่อล้อหน้าข้ามไปแล้วนะครับล้อหลังก็จะเตรียมตัวเหินข้ามหลุมเป็นลำดับต่อไปในการทดลองนะครับพบว่ารถที่ติดตั้งระบบนี้เนี่ยสามารถวิ่งข้ามผ่านหลุมที่เสียหายจากหิมะกัดเซาะได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในหลุมนะครับมีการวางลูกปิงปองเอาไว้5ลูกและ5ลูกนั้นปลอดภัยนะครับเมื่อเทียบกับรถคู่แข่งจากค่ายญี่ปุ่นแม้ขณะนี้นะครับทาง Ford จะยังไม่เปิดเผยเทคโนโลยีดังกล่าวออกมาอย่างเต็มรูปแบบแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเซ็นเซอร์กับการสั่นสะเทือนแม่เหล็กไฟฟ้าครับแนวคิดที่ยอดเยี่ยมนี้นะครับมาจากการตอบสนองต่อความเสียหายจากการขับรถตกหลุมบนผิวถนนซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ในสหรัฐอเมริกานับเป็นเงินถึงปีละ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดย Ford นะครับเขาวางแผนจะติดตั้งเทคโนโลยี CDC ใน Ford Fusion รุ่นปี2017ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงนะครับกับ Toyota Camry แล้วก็ Honda Accord ในสหรัฐอเมริกาครับ